1, 2, 3, come on! มาตรงนี้ก็เห็นฝูงนกและฝูงเป็ดนะคะเด็กนักเรียนมากับคุณครูนะเนี่ยเด็กนักเรียนมากับคุณครูค่ะมาให้อาหารนะคะลูกเด็กเล็กแดงน่ารักเชียวมากับคุณครูมาให้อาหารนกอาหารเป็ดนะคะนกนางนวลนะฮะสวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสปายวันแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคสุคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นั่งมอมอยหอยสังกันในบ้านนิดหนึ่งนะคะหลากหลายวันที่ผ่านมาก็ได้เห็นมุมนู้นมุมนี้ผ่านไปตรงไหนวิวสวยๆงามๆต้นไม้ดอกไม้สิงสาราสัตว์ตามด้านนอกๆเมืองธรรมชาติต่างๆผสมประสานได้เห็นกันนะคะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ16องศาเที่ยวลมเที่ยวฝนปล่อยนิดๆเที่ยวแดด 3-4 ฤดูในวันเดียวกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแต่โตโต้กับแฟนก็เพิ่งไปเดินกันมานะคะเพิ่งเข้าบ้านนะคะไปเดินก็ราวๆ10กิโลเมตรได้นะคะทั้งไปทั้งกลับแต่เราก็ไม่ได้ว่าเดินอย่างเดียวเหมือนออกกำลังกายนะคะแต่เดินตรงไหนอยากแวะก็แวะถึงร้านไอติมแกอยากกินไอศกรีมก็กินกันถึงร้านกาแฟก็แวะร้านกาแฟกินเค้กกินอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะคะสองตายายนะคะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะพรุ่งนี้ถ้าอากาศดีๆก็จะพากันไปเที่ยวอยู่นะคะไปเมืองใกล้ๆนี่แหละค่ะโครงการกันไว้หน่อยหนึ่งนะคะถามคุณผู้ชายเรียบร้อยแล้วค่ะแกก็จะพาไปนะคะเมืองใกล้กันราวๆ30กว่ากิโลเมตรได้นะคะเอาใครว่ากันไปนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ฝนตกหนักอะไรยังไงก็จะพาเที่ยวหน่อยหนึ่งสลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆกับช่องของโตโต้เองนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำดีๆต่างๆที่ส่งเข้ามานะคะทั้งแนะนำแบบนั้นแบบนี้ใช้ชีวิตกับพ่อใหญ่กับฝรั่งแบบนี้ต้องเห็นใจเขาต้องสงสารเขาบ้างอย่างนู้นอย่างนี้ก็หลากหลายคนก็ส่งกำลังใจมานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะพี่สาวเมืองเดียวกันนี่แหละค่ะตอนใต้ของฮอลแลนด์นะคะเมื่อวานโทรคุยกันนิดหนึ่งนะคะแกก็เป็นคนเหนือนะคะแกก็อยู่ก่อนโตโต้อยู่ปีหนึ่งนะคะเราเกือบ8ปีได้ค่ะแต่แกกับแฟนแกอายุพอๆกันนะคะแกตอนนี้ก็เกือบ50แล้วแฟนแกก็50นะคะแกก็แซวกึ่งแซวกึ่งพูดนั่นแหละค่ะเกิดมาไผสิสบายซ้ำโตโตเนาะว่าซั่นทุกมื้อนี้สบายครับบ่ได้เฮ็ดหยังมีแต่เที่ยวกับเที่ยวมีแต่กินครับกินเพิ่นก็บอกคำนี้มานะคะโตโต้ก็เลยตอบไปนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ทุกคนก็ต้องผ่านความอดทนมาก่อนแล้วอีกอย่างนึงโตโต้เองก็เลือกเองนะคะเราเลือกชีวิตของเราเองนะคะเลือกเส้นทางเดินของเราเองแล้วก็แฟนคนนี้เราก็เลือกเองนะคะแกก็รู้จักตั้งกับโตโต้ตอนโตโต้อยู่กับแฟนคนเก่าด้วยนะคะปีท้ายๆกว่าจะได้เลิกลากันกว่าจะได้ออกมาหาแฟนคนปัจจุบันก็หลากหลายเรื่องราวนะคะถ้าเราไม่ผ่านความอดทนตรงนั้นความแข็งแกร่งตรงนั้นเราก็อาจจะไม่มีวันนี้ได้มานั่งอยู่แบบนี้นะคะอาจจะกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยอยู่ทางเมืองไทยเรียบร้อยหรือว่าไม่มีการมีงานทำอาจจะทำไร่ไถนากับพ่อกับแม่ไปก็ว่าได้นะคะโตโต้ก็อธิบายให้เขาไปตอนนี้ก็สำหรับแฟนแกก็เพียงพอสำหรับการทำงานแล้วเราก็แบ่งสรรปันส่วนไม่ว่าเงินทองไม่ว่าเวลาไม่ว่าอะไรทุกอย่างเราก็ไปกันโตโต้ก็บอกแกอย่างเขาก็เคยคุยกันเขาก็บอกว่าตอนที่เขาหาแฟนฝรั่งเขาก็ไม่อยากได้คนแก่เราก็ไม่ว่ากันนะคะชอบใครชอบมันตอนหาแกก็หาแต่50ขึ้น
40กว่าขึ้นมีแต่รุ่นเดียวกันแกว่านะครับแกอยากเดินอยากเพลินอยากสมาร์ทอยากไปไหนก็สนุกสนานใช่ค่ะมันก็สนุกไปคนละแบบกันแต่ตอนที่โตโต้หาแฟนหาฝรั่งนะโตโต้ก็หาอายุ50ถึง65นะคะเพราะก่อนจะเลิกกับพ่อใหญ่ที่มาเจอแฟนคนนี้โตโต้เจอกันในโลกออนไลน์นะคะในเว็บไซต์ที่หาแฟนหาคู่เกย์หาผู้ชายหาผู้หญิงอะไรมันก็มีเว็บไซต์ใช่ไหมคะใครชอบแบบไหนก็หาตรงนั้นเราก็ท่องอยู่ในโลกออนไลน์นั่นแหละค่ะปีสุดท้ายก่อนจะเลิกกับพ่อใหญ่โตโต้ก็เลยมาออนไลน์ก็ออนไลน์เหมือนกันก็เลยเจอแฟนคนนี้ตอนนั้นตัวโต้ก็มานวดแก่นะคะนี่ก็คือพูดเปิดเผยให้ FC ทุกคนได้ฟังเลยค่ะว่าตัวโต้กับแฟนเจอกันแบบไหนลักษณะไหน FC ใหม่อาจจะไม่รู้นะคะตัวโต้มานวดพ่อใหญ่พ่อใหญ่เก่าก็อยู่บ้านชานเมืองนู่นแต่บ้านตรงนี้ก็คือบ้านกลางเมืองนะคะตัวโต้ก็ออนไลน์ในเว็บนั่นแหละค่ะว่านวดไทยนวดออยตัวโต้ก็เลยมานวดแก่อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแล้วเขาก็เลยเห็นรอยยิ้มเห็นคนมันถูกชะตากันนะคะหันคนมันจะถูกชะตากันเห็นหน้าเห็นตาแป๊บเดียวก็มากันกับชอบกันนะคะชอบนิสัยเพิ่นเห็นรอยยิ้มเฮานะคะเราเป็นสาวไทยเราไปไหนเราก็รอยยิ้มไปเลยค่ะฉีกปากบานไปก่อนนะคะนี่แหละค่ะที่แกชอบตัวโตจริงๆแกสารภาพมานะคะว่าแกเห็นรอยยิ้มเราและแกเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักเมืองใดมาก่อนแฟนคนนี้นะคะเราก็เลยมานวดแกแล้วก็บอกพ่อใหญ่บางครั้งโตโต้ก็หลอกเหมือนกันนะคะหลอกพ่อใหญ่ว่าเข้าไปเดินเล่นในเมืองพ่อใหญ่แกชอบอยู่บ้านชอบดื่มชอบนอนกลางวันโตโต้ก็จะนั่งรถเมล์เข้ามาในเมืองนะคะก็จะมาเจอกันก็มานวดแกชั่วโมงหนึ่งนะคะมาบ่อยแล้วก็แล้วปีสุดท้ายเราก็มีปัญหากับแฟนกับพ่อใหญ่เก่าก็จะเลิกกันอยู่แล้วเพราะว่าคุยกันไว้แล้วอาจจะเลิกรากันแล้วก็เลยคบกันไว้แล้วก็เลยผ่านอีเมลผ่านอะไรก็ติดต่อกับทางนี้ไว้อยู่แล้วเป็นทุนนะคะพอมาถูกชะตากันคนน่ะบางคนน่ะเราไม่ได้เจอกันหลายรอบหรอกค่ะรอบ2รอบพอถูกชะตากันมันก็ถูกทันทีนะคะมันก็สปรากันทันทีทันใดนะคะก็เลยได้แอบคบไว้อะไรไว้นะคะเราก็เลือกเองนี่แหละค่ะจะผัวหนุ่มผัวแก่ก็เราเลือกเองนะคะเดี๋ยวทีนี้โตโต้ก็เลยเซลกลับไปว่าแล้วเจ๊จะมาพูดทำไมล่ะคะแต่ก่อนเจ๊ก็อยากได้ผัวหนุ่มๆอยากได้ผัวรุ่นราวคราวเดียวกันเดินเหินควงแขนกันเข้าห้างเข้าร้านอาหารไปไหนก็ไม่ได้อายคนพออายุไร่ๆกันอย่างโตโต้นี่อย่ามาเรียนแบบเลยนะคะเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันเรียนแบบกันไม่ได้แต่ถ้าจะเอาเป็นตัวอย่างนะเอาได้เราเห็นคนนั้นสำเร็จเราเห็นชีวิตคนนั้นดีนะทำไมคนนั้นเขามีแบบนี้ทำไมคนนั้นเขาได้ดีแบบนั้นเราก็เป็นตัวอย่างนะคะเราก็เป็นไอดอลนะคะอยากได้เหมือนเขาเราก็ต้องทำเหมือนเขาอยากได้ผัวฝรั่งเราก็ต้องมีความกล้ากล้าได้กล้าเสียเข้าดงมันไปเลยอยากได้เฮ็ดเข้ากับเข่าดงเฮ็ดอยากได้ผัวฝรั่งเข้ากับเข่าดงฝรั่งไปภูเก็ตพัทยาพัทพงป่าตองอะไรก็ว่ากันไปตามที่คุณถนัดหรือว่าในโลกออนไลน์ก็ได้ทุกวันนี้เขาหากันในโลกออนไลน์ได้นัดได้เจอได้เป็นผัวเป็นเมียกันได้เป็นคู่ชีวิตกันก็เยอะสำหรับในโลกออนไลน์นะคะสำหรับตัวเองก็ยอมรับว่าแฟนคนนี้ก็ได้กันเพราะโลกออนไลน์นะคะเราออนไลน์ที่นี่ตอนที่เรามานี่ก็เลยได้นัดได้เจอแล้วก็ได้พาไปบ้านไปนู่นไปนี่ได้เห็นกันนะคะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าคนคนนึงได้เจอกันแค่ครั้ง2ครั้งก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตกันทุกวันนี้ถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมากับแฟนนะคะกับสามีนี่แหละแกก็งงเหมือนกันว่าเราเจอกันครั้ง2ครั้งเธอมานวดฉันครั้ง2ครั้งเราก็ได้มาเป็นแฟนกันเท่าทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงชะตาวาสนาแล้วกันดวงชะตาฟ้าลิขิตให้เรามาเจอกันมาเป็นบุพเพสันนิวาสหรือบุพเพอารวาสก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราได้แล้วเจอคนที่ดีแล้วเราก็รักษาเขาไว้นะคะเหมือน FC ว่านะคะทำอะไรก็ถนอมน้ำใจพ่อใหญ่เอาอะไรเอาทุกวันนี้โตโต้เวลาจะนอนจะอะไรเวลามองหน้าแฟนมองอะไรก็อย่างน้อยถึงเราเคยเจอคนมาหลากหลายและคนบนโลกใบนี้มีเป็นล้านๆคนอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งนี่ที่เขารักเขาห่วงใยเสมอต้นเสมอปลายเขาดีกับเรานะคะเราไม่ได้หวังว่าคนทั้งโลกหรือว่าหลากหลายคนต้องมาดีกับเรานะคะ
แค่มีคนคนหนึ่งหนึ่งในล้านคนนี่ดีกับเราและจริงใจกับเราก็ถือว่าเป็นบุญหัวแล้วค่ะสำหรับโตโต้นะคะคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่สำหรับกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ความรักมันก็คนละอย่างกันเราก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วเราจะบังคับให้เขามาดีมารักเราตลอดมันก็ยากนะคะทุกคนก็มีชีวิตของเขาเขามีครอบครัวของเขานะคะแต่สำหรับพี่คนนี้เวลาแกพูดขึ้นมาเราก็เลยอธิบายไปทุกวันนี้แกก็ทำงานนั่นแหละค่ะแต่ก็ทำงานทั้งผัวทั้งเมียนะครับแฟนเขาก็เพิ่ง50นิดๆแกก็ทำงานบริษัทไปแฟนแกก็ทำงานบริษัทไปเอ้าว่ากันไปสนุกใครสนุกมันไม่ได้ว่ากันนะคะตอนนี้ตัวเองก็นี่แหละค่ะก็ตามแฟนด้วยแฟนเราก็ต้องฟังเขาด้วยเนาะค่ะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะคะเขาตอนนี้เขาเป็นแบบไหนเขาอยากพักเขาอยากให้เราทำแบบไหนเราก็ทำเท่าที่เราทำได้วันข้างหน้าเราอยากทำอะไรเราก็ค่อยบอกกันไปค่อยเรียนรู้ค่อยซึมซับเขาไปด้วยนะคะแล้วตัวเองก็จะพยายามให้แกเรียนภาษาไทยอยู่นะคะก็ดีสำหรับแกวันข้างหน้าเพื่อตัวไปประเทศไทยนานขึ้นแต่รอบนี้ไปแค่6อาทิตย์ก่อนนะคะให้เวลาแกแล้วก็ปีใหม่มกราคมพาก็อาจจะไปสัก 2-3 เดือนก็ค่อยว่ากันไปสเต็ปไล่กันไปให้เขาปรับตัวก่อนเราก็จะไม่เร่งไม่รีบหรอกค่ะนะคะสองตายายแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะสำหรับการไปการมาทางเมืองนอกหรือเมืองไทยนะคะยังไงก็ขอบคุณ FC ทุกท่านกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะได้ไปเที่ยวที่ไหนก่อนไปประเทศไทยก็จะถ่ายให้กันดูสวยๆงามๆไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงนะคะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะทุกคนค่ะดูแลตัวเองให้ดีค่ะเรามี1ชีวิตเนาะค่ะขอให้มีความสุขมากกว่าความทุกข์พอนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ